กลับมาพบคุณสกลทีและคุณสุรชาตินี่ฮะมีโบรชัวร์ผมตั้งใจให้อยู่ใกล้ๆกันสลับกันสลับฝั่งกันสลับฝั่งกันนี่นะพอทั้งสองท่านทราบว่าสนิทกันจริงๆนะฮะในพื้นที่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะฮะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็แสดงว่าในพื้นที่นี้ในเขตหลัก4กับแขวงสนามบินของดอนเมืองเนี่ยป้ายหาเสียงของทั้งคู่เนี่ยเรียบร้อยดีไม่มีถูกทำลายเลยค่อนข้างเรียบร้อยครับค่อนข้างเรียบร้อยค่อนข้างเรียบร้อยมีไหมมีที่แบบโบหักอะไรเงี้ยมีไหมฮะผมยังไม่เคยพบแต่ว่าเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณสกลทีก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณสกลทีบอกมีผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูให้นะครับถ้าเกิดว่าบางทีมันอยู่ที่กองเชียร์นะครับอยู่ที่กองเชียร์ผมก็จะไปจะลองไปดูอาจจะคึกขนองหน่อยใช่ไหมครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรมีการโทรคุยกันนอกรอบไหมทุกวันครับทุกวันคุยกันทุกวันเลยเหรอทุกวันเกือบทุกวันครับบ่อยเกินทุกวันมันเกินไปหน่อยไหมวันละสองวันบางทีวันละสองครั้งมีเรื่องอะไรคุยกันเหรออันนี้ครับก็จะโทรคุยกันว่าเป็นไงเพื่อนเดินอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เราก็บางทีเนี่ยนะครับด้วยมารยาททางการเมืองเราก็จะโทรว่าผมรู้ว่าเขาคุณสกลทีเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็หลบให้กันเขาไปที่นั่นเราไปที่นี่นะครับเราจะได้ไม่ต้องเจอกันบางทีเจอกันเนี่ยบรรยากาศมันก็นะอย่างว่าบรรยากาศเราไม่มีเสียอยู่แล้วแหละแต่บางทีชาวบ้านเขาให้เกียรติให้เกียรติกันให้เกียรติเขาไปอยู่แล้วเราอย่าไปเพราะเดี๋ยวกองเชียร์เราใช่ไหมครับเดี๋ยวแบบโอ้โหส่งเสียงดังกันไปดังกันมาครับใช่ครับถูกต้องครับอย่างเสร็จแล้วพรุ่งนี้อย่างพรุ่งนี้ทางคุณพ่อของคุณสุรชาติไปใช่ไหมทางผมก็จะพยายามไปที่อื่นก็จะบอกทีมงานที่เป็นรถหาเสียงว่าทางผู้ใหญ่ท่านมานะอย่าไปกวนท่านอะไรเงี้ยก็พยายามจะหลีกเลี่ยงกันไปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่โทรคุยกันทุกวันก็เป็นส่วนที่คุยกันในการที่เราเลี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาเวลาหาเสียงเนี่ยผู้ใหญ่ในพรรคเขาว่าไงบ้างไม่หรอกครับเพราะว่าคือต้องเรียนว่าจุดยืนของทางพรรคเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคือทางคุณกนกทางคุณดำภูคุณจะทราบที่จะทราบอยู่แต่ว่าในเวลาหาเสียงเนี่ยผมก็ไม่อยากใหคนในพื้นที่เนี่ยเขากดดันมากนะครับคือถ้าเราไปกดดันกองเชียร์มากเนี่ยความรุนแรงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะครับคือเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถคุยกันได้เนี่ยหาเสียงกันเอานโยบายมาสู้กันเอาพรรคมาสู้กันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่ดีโอ้ไม่กดดันชาวบ้านไม่กดดันชาวบ้านครับถึงขนาดที่ว่าต่างฝ่ายเวลาลงไปหาเสียงเนี่ยถ้าถูกชาวบ้านต่อว่าเพื่อนอีกคนนึงก็จะแก้ตัวให้ด้วยเหรอฮะก็มีครับคืออย่างผมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพอใจทางประชาธิปัตย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะทางผมไปเนี่ยก็เจอบ้างนะครับแต่ว่าพูดถึงก็น้อยเพราะว่าทางคุณสุรชาติเนี่ยเขาก็จะพยายามคุยกับคนที่ทางเขาคุยได้ว่านี่เพื่อนเขานะถ้ามาหาเสียงก็ปล่อยให้เขาพูดนโยบายไปให้เต็มที่ทางผมเนี่ยก็จะบอกทางทีมงานว่าก็ให้เกียรติผู้สมัครของพรรคอื่นด้วยคือเราก็อย่าไปกดดันกันเองอะไรเงี้ยครับโอ้น่ารักมากน่ารักมากนะโอ้ทุกเขตเป็นอย่างนี้ก็ดีนะถ้อยทีถ้อยอาศัยคือคนจะมองว่าหลัก4เหมือนเป็นเขตที่ต่อสู้กันหนักนะแต่ว่าในเมื่อเราผู้สมัคร2พรรคใหญ่เราคุยกันได้ผมคิดว่ามันก็คงจะเบาไปเยอะแต่ก็ทราบว่าผู้ใหญ่ของทั้ง2พรรคนี่ก็บอกว่าหมายมั่นปั้นมือมากใช่ครับกับพื้นที่ตรงนี้คืออย่างของผมเนี่ยในฐานะแชมป์เก่าก็ต้องรักษาเก้าอี้ให้ได้ใช่ไหมฮะอย่างของคุณสุรชาติเนี่ยก็เป็นพื้นที่เก่าของพรรคเขาเขาก็ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้ก็ต้องเป็นเขตที่มันแย่งชิงกันแน่นอนเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่พรรคจะชนะหรือว่าจะกำหนดตัวนายกคนต่อไปครับนโยบายคุณสุรชาติครับพูดถึงนโยบายเนี่ยเอานโยบายหลักๆเลยที่หาเสียงทุกวันนี้เนี่ยชูอะไรนะครับก็สั้นๆไม่ต้องมากครับผมรู้ว่านโยบายเยอะมากนโยบายเยอะมากนะครับสองเราทั้งสองพรรคเพราะเราเป็นพรรคใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายเราต้องเยอะครับหลักๆเลยนะครับก็เรื่องเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของฟรี Wi-Fi นะครับหรือ1คอมพิวเตอร์ตอนเด็กนักเรียน1คนครับนะครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํา300บาทนะครับเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ํา 15,000 บาทเรื่องของการคมนาคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้า10สาย20บาทตลอดสายหรือว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ขยายไปถึงฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีพัทยานะครับก็คงจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นส่วนนโยบายภาพรวมนะครับแล้วก็นโยบายของกรุงเทพมหานครก็จะมีเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับโดยการที่สร้างเขื่อนรอบกรุงเทพมหานครครับผมครับคุณสกลทีครับกระชับของผมที่เกี่ยวกับหลักสี่เป็นหลักนะครับก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องการจราจรกับเรื่องน้ำท่วมการจราจรก็จะเป็นตอนนี้หลักสี่รถติดมากนะครับเพราะว่ามีศูนย์ราชการใช่ไหมฮะก็จะเสนอเป็นโครงการรถไฟฟ้า12สายที่เกี่ยวกับหลักสี่ก็จะมี3สายนะครับสายสีแดงจากบางซื่อวิ่งผ่านศูนย์ราชการไปรังสิตนะครับสีเขียวจากจตุจักร
ไปสะพานใหม่สองอันนี้มันจะเชื่อมโดยสายสีชมพูที่วิ่งจากเจ้าธนะตั้งแต่ศูนย์ราชการนนท์ผ่านศูนย์ราชการแล้วก็ไปมินบุรีทั้ง3สายก็จะไปเชื่อมอีก9สายที่เหลือเป็นเครือข่ายยันแมงมุมก็คิดว่าน่าจะเป็นรัฐบาลเนี่ยคงทำเสร็จได้ภายใน5ปีก็จะช่วยการจราจรแถวนั้นไปได้เยอะนะครับในส่วนเรื่องน้ำท่วมหลักสี่เนี่ยเป็นเขตที่เป็นแอ่งกระทะนะครับคลองอยู่รอบแล้วก็คลองตื้นเขินด้วยก็อันนี้เป็นข้อได้เปรียบของประชาธิปัตย์ที่ว่ามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาสุมพันธ์เนี่ยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นโครงการหลายอย่างที่ทำไปแล้วด้วยอย่างในซอยชินเขตเนี่ยก็มีการวางระบบท่อระบายน้ำใหม่ทั้งหมดแทนของเก่าที่เล็กนะครับ20กว่าล้านแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดเลยจะช่วยดอนเมืองบางเขนสายไหมจตุจักรหลักสี่ก็คืออุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำที่เส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรก็ถ้าทำเสร็จภายใน2ปีเนี่ยก็น้ำจะท่วมน้อยลงในเขตครับอันนี้ไหนทั้งสองท่านเป็นเพื่อนกันมา 5-6 ปีแต่ว่าต้องมาลงในเขตเดียวกันแต่บรรยากาศมันก็อบอุ่นดีลองให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดข้อดีของเพื่อนหน่อยคุณสุชาติก่อนก็คุณสกลทีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นคนคล้ายๆผมเป็นคนเหมือนกันคือเราเป็นคนหนึ่งเราเป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับแล้วเราก็รู้จักคำว่ามารยาทนะครับคุณสกลทีก็เป็นคนที่ผมถือว่าเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งนะครับก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนั้นน่ารักนิสัยดีครับคุณสุกันทีครับของผมอย่างที่คุณสุชาติได้เรียนนะครับนิสัยเราจะคล้ายๆกันเวลาไปไหนมาไหนทำอะไรจะนึกถึงกันตลอดนะครับคืออย่างถ้าอยู่ในงานเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติผมก็จะให้เกียรติเขาคือเราก็ถ้อยทีถ้อยสายกันถูกไหมว่าใช่ครับข้อดีเขาก็จะให้เกียรติทางผมตลอดทุกครั้งคืออย่างสมมติสมัยที่แล้วผมเป็นส.ส.อย่างเวลาไปงานอะไรถ้าสมมติเขาเป็นประธานหรือว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเชิญผมไปนั่งทั้งที่ผมมาไปร่วมงานเฉยๆเขาก็จะเห็นว่าเราให้เกียรติให้เกียรติเราใช่ทั้งที่เขาเป็นลูกนักการเมืองใหญ่ใช่ครับใช่ซึ่งความจริงลูกนักการเมืองบางคนก็ไม่น่ารักแบบนี้นะคือชอบพอกันมากๆอย่างนี้เคยไหมฮะเคยชวนกันไปอยู่พักเดียวกันเคยไหมเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันครับก่อนเข้ารายการผมบอกว่าวันนึงเนี่ยเราอาจจะได้สวมเสื้อสีเดียวกันคุณสกลทีก็บอกว่าเสื้อสวยผมบอกว่าเดี๋ยวผมถอดให้ใส่ให้ตอนนี้ใส่ไหมผมไม่ได้ไม่ชมว่าเสื้อสวยอาศัยไหมครับโอ้ก็ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใช่ครับนะฮะบรรยากาศอบอุ่นดีครับมีอะไรไหมแม่เลยครับคุณสุรชาติเนี่ยความที่คราวที่แล้วลงมาแล้วก็ไม่ชนะเนี่ยครับคราวนี้มาลงใหม่เนี่ยได้ศึกษาหรือว่าอุดช่องโหว่คราวที่แล้วยังไงบ้างก็จริงๆแล้วนะครับผมว่าเราด้วยความที่เราโตขึ้นนะครับเราทำงานมากขึ้นนะครับเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมมีเวลาเตรียมตัวประมาณปีครึ่งเกือบ2ปีแต่คราวนี้เรามีเวลาเตรียมตัวมาประมาณ6ปี7ปีเนี่ยครับการที่เราลงพื้นที่บ่อยๆเนี่ยคือเราด้วยความที่เราชอบการเมืองโดยตัวอยู่แล้วเนี่ยถึงเราจะไม่ได้รับการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยแต่เราก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับถึงเราจะไม่ได้เป็นส.ส.เราก็ลงพื้นที่แต่ว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจมองโลกในมุมที่กว้างขึ้นและคราวที่แล้วไม่ได้สังกัดพรรคใหญ่ใช่มั้ยครับสุดท้ายจริงๆทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีมุมมองที่ดีเนี่ยนะครับจะพรรคไหนขึ้นมาหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยจบมั้ยฮะคุณสุคนธีผมคิดว่าถ้ากองเชียร์แล้วก็ทางพรรคเนี่ยยอมรับผลเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่บริสุทธิธรรมนะครับผลการเลือกตั้งบริสุทธิธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับผลนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยยังไปได้แน่นอนคือที่ผ่านมามันเกิดจากการที่นักการเมืองเนี่ยไม่ยอมรับกฎกติกาแล้วก็ไปปลุกปั่นให้ผู้คนสนับสนุนหรือคนเชียร์เนี่ยออกมาทำให้เกิดความวุ่นวายถ้าแก้ที่จุดตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันไปได้นักการเมืองครับผมครับผมก็เห็นด้วยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยนักการเมืองต้องมีวินัยก่อนเราต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้นำทางความคิดของคนทั้งประเทศนี้นะครับในฐานะนักการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะก้าวหรือจะพูดหรือจะทำอะไรเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีผลต่อความคิดของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เรามองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างต้องจบครับวันนี้นะครับบ้านเมืองระบอบช้ำมาเยอะแล้วนะครับเรื่องเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราลืมไปเถอะครับเราก้าวข้ามมันไปนะครับเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับเอาละฮะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่มาแสดงภาพตัวอย่างที่ดีนะของนักการเมืองนะอยากจะให้ทั้งสองคนเป็นส.ส.จริงนะนะไม่น่ามาเจอกันนะขอบคุณมากคุณสุรชาติขอบคุณครับ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 